สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นดัชนีเนี่ยหลุดแนวรับ EMA 5วันลงมาเมื่อวันที่10มกราคมนะคะทำให้เกิดสัญญาณขายใน MACD ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะในรอบประมาณ1เดือนครึ่งนะคะก็คือตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณขายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเครื่องมือระยะสั้นก็ให้สัญญาณซื้อให้สัญญาณขายนะคะนำขึ้นมาเพียงวันเดียวนะคะตลาดก็จึงน่าจะมีการปรับฐานรอบใหญ่สักครั้งนึงนะคะก็คิดว่ามีโอกาสนะคะที่สัปดาห์นี้จะไหลลงต่อหาแนวรับสำคัญนะคะก็คือ EMA 25สัปดาห์ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเราวัดจาก1270จุดเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็น Fibonacci Line ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าใกล้เคียงกับแนวรับที่ Fibonacci 38.2% นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับของสัปดาห์นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ1380ถึง1370จุดนะคะส่วนแนวต้านก็ยังยึดไฮเดิมก่อนที่จะมีการปรับฐานลงมานะคะก็คือบริเวณ1420ถึง1430จุดนะคะหุ้นสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น selective buy เหมือนเดิมนะคะเราเลือกตัวที่มีการพักตัวลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าพักก่อนก็น่าจะปรับขึ้นก่อนหรือว่าฟื้นตัวขึ้นก่อนนะคะอย่างตัวแรกก็คือตัวสุภาลัยจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาปรับลงมานะคะตั้งแต่ประมาณวันอังคารของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ลงมาใกล้แนวรับแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภาลัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ high เดิมก่อนที่จะตกลงมานะคะก็จะอยู่แถว20.60 ถึง 20.80 นะคะแนวรับก็จะประมาณ19.30 ถึง 19.10 สตางค์แล้วก็คัทลอสที่19บาทนะคะถัดมาก็เป็นตัวสามารถนะคะสามารถนี่ถ้าดูระยะสั้นเนี่ยจะเห็นการพักตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าหากว่าดูกราฟย้อนลึกขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่ารักษาฐานหรือว่ารักษากรอบการแกว่งตัวที่เป็นอัพเทรนด์เอาไว้ได้นะคะช่วงนี้นี่นะคะราคายังอยู่แถวแนวรับนะคะ EMA 25วันซึ่งใกล้เคียงกับแนวรับตามกรอบอัพเทรนด์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาครั้งนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นโอกาสให้เข้าสะสมหรือว่าเข้าซื้อหุ้นเพื่อดักการรีบาวด์ขึ้นต่อไปแนวรับของสามารถจะอยู่ที่12บาทถึง11.80นะคะต้านนะคะถ้าตามเส้นเทรนไลน์ก็จะเป็นประมาณ13.20ถึง13.50นะคะจุดถอยก็คือ11.70ตัวสุดท้ายนะจะเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยก็คือตัว SVI นะคะตัวนี้เนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะก็คือค่อยๆขึ้นแบบไซด์เวย์อัพนะคะขณะที่กรอบเทรนไลน์ด้านบนเนี่ยชี้ไปที่แนวต้านประมาณ4.30นะคะเราก็มองว่ามีโอกาสได้ขึ้นทดสอบนะคะเพราะว่าราคาบริเวณนี้อยู่ใกล้เส้นแนวรับพอดีแล้วก็ทรงตัวเหมือนกับกำลังสร้างฐานอยู่นะคะก็น่าจะถือเป็นจุดที่ซื้อเพื่อดักการรีบาวด์ขึ้นไปยังกรอบบนของเทรนไลน์เหมือนกันนะคะแนวรับของ SVI จะอยู่ประมาณ4.04สตางค์นะคะต้านก็คือ4.24ถึง4.30แล้วก็คัทลอสที่3.96ค่ะสำหรับในส่วนของ Weekly Market Monitor นะคะสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ